ไหว้เจ้าแล้วงมงายจริงไหมอาจารย์คทามีคำตอบไหว้เจ้าแล้วงมงายจริงไหมอาจารย์คทาชินบัญชรมีคำตอบพร้อมเปิดข้อห้ามทำในวันตรุษจีนและเคล็ดลับการทำบุญของ12นักสัตว์รวมถึงวิธีแก้อาจารย์คทาชินบัญชรเผยเคล็ดลับเสริมความเฮงความปังไหว้เทพเจ้าถูกวิธีขอพรให้ได้ดั่งใจต้องทำยังไงพร้อมเจาะลึกทั้ง12ปีนักสัตว์ปรับฮวงจุ้ยรับทรัพย์ปีมังกรผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญญาเรศและเบนพรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการวันนี้หลายคนเชื่อว่าเป็นวันปีใหม่จีนอาจารย์คทาวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีกระต่ายถ้านับแบบสากลวันนี้ก็เท่ากับวันที่31ธันวาคมเพราะฉะนั้นวันที่1ของตรุษจีนคือวันพรุ่งนี้วันที่10ตรุษจีนมีเคาท์ดาวน์ตอน5ทุ่มเราจะไหว้ไฉ่ซิงเอี๊ยเช้าเราไหว้เจ้าที่สายไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วบ่ายก็เอาข้าวหม้อแกงหม้อไปวางไว้ข้างนอกไหว้ฮอเฮียตีพี่น้องที่ดีอันนี้เพื่อเป็นทานบารมีเรียกแบบชาวบ้านบ้านก็ไหว้ผีวิญญาณเร่ร่อนเรียกว่าพี่น้องที่ดีส่วน5ทุ่มวันนี้ทุกบ้านจะตั้งโต๊ะไหว้แต่งชุดสีแดงทำไมต้องสีแดงเพราะสีแดงเป็นสีแรกของพระอาทิตย์ขับไล่สิ่งที่ไม่ดีสีเขียวปีนี้เป็นปีมังกรใส่สีเขียวได้ไม่เป็นไรอีกหนึ่งสีคือสีน้ำเงินเพราะรับพลังของดาวบินก้าวม่วงสิ่งสำคัญคือไหว้ให้ถูกที่กับพิธีที่ถูกต้องหนึ่งเราต้องรู้ก่อนองค์ไฉซิงเสด็จมาเมื่อไหร่คือช่วงประมาณ5ทุ่มเสด็จมาทางทิศไหนคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ต้องรู้ด้วยว่าไม่ใช่ไหว้ไฉ่ซิงองค์เดียวตามประเพณีจีนโบราณต้องไหว้เทพเจ้าแห่งความรื่นเริงและเทพเจ้าแห่งยศศักดิ์ไหว้แล้วเชิญเข้าบ้านด้วยเทพเจ้าแห่งความรื่นเริงหันหาทิศตะวันออกเฉียงเหนือส่วนเทพเจ้าแห่งยศศักดิ์หันหาทิศตะวันตกเฉียงใต้มีเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความสุขด้วยมั่นคงมียศศักดิ์ไม่เคยรู้เลยตอนเขาบอกว่าไหว้ก็คิดว่าไหว้องค์เดียวอาจารย์คทาไม่ได้ต้องศึกษามีของไหว้ที่เสริมมงคลไหมอาจารย์คทาคือส้มกระดาษเงินกระดาษทองเจใช่รวมไปถึงอีแดงเป็นผลไม้มงคลอะไรก็ได้คนที่ไม่มีเชื้อสายจีนอาจารย์คทาทำได้เพราะเราจะเห็นเลยคนจีนกระจายไปทั่วโลกแล้วมีมาเป็นพันปียามแรกเริกแรกของโลกต้องคิดแต่เรื่องดีๆเงินทองความสุขความนอคองอเคยได้ยินว่าไหว้ที่บ้านก็ได้ความจริงแล้วควรไหมอาจารย์คทาไหว้ที่บ้านก็ได้แต่คนจีนเขาจะนิยมไปที่วัดเป็นฮวงจุ้ยที่ดีแล้วหลายคนก็งงไหว้เทพจะรวยไหมหลายคนมองว่างมงายอาจารย์จะอธิบายยังไงอาจารย์คทาถ้าไหว้แล้วนอนงมงาย 100% คนที่ไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยรวยมีที่ไหนดูคนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนเขายิ่งไหว้เขายิ่งขยันเขายิ่งรวยพรุ่งนี้มีข้อห้ามไหมว่าห้ามทำอะไรบ้างอาจารย์คทา 1. ห้ามพูดไม่เพราะ 2. เลี่ยงการทำของแตก 3. ห้ามกินโจ๊กเพราะเขาถือว่าโจ๊กเป็นอาหารที่ไม่รวย 4. ห้ามตัดผมเชื่อว่าจะหมดเรื่องโชคลาภ 5. ห้ามซื้อรองเท้าเคล็ดลับการทำบุญของ12นักสัตว์อาจารย์คทา4ปีนักสัตว์ที่ชงคือปีจอแล้วปีฉลูกับมะแม่ถือเป็นปีที่ต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาและสุขภาพอีกปีคือปีมังกรพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองส่วนปีถอดถือว่าเฮงยืนหนึ่งให้อ่อนน้อมถ่อมตนเอาไว้มีวิธีแก้ไหมอาจารย์คทาคนปีถอดทำบุญถวายเทนพระธรรมโรงทานส่วนปีมะแม่ให้ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะเพราะเกี่ยวกับเอกสารสัญญาปีฉลูทำบุญบริจาคค่าน้ำค่าไฟชำระหนี้สงส่วนปีจอทำบุญเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์อาพาธที่ไม่เหมือนกัน
พราะการทำบุญแต่ละแบบเราได้บุญเท่ากันแต่อานิสงส์ในการได้ต่างกันและที่สำคัญดวงดาวของจีนมี60ดวงเช่นดาวเทียนโต้คือกระเพาะฟ้าหรือเทพโพคาดวงนี้ทำให้ปีนี้ได้กินของอร่อยมีสถานที่ไปไหว้เสริมในแต่ละปีนักสัตว์ไหมอาจารย์คทาปีชวดทำบุญชำระหนี้สงปีขานทำบุญเกี่ยวกับการศึกษารวมไปถึงทำบุญให้ลูกหลานเกี่ยวกับการศึกษาได้ปีมะโรงทำบุญบ้านพักคนชราให้อายุเรายืนยาวคนปีมะเสงบริจาคเลือดหรือถ้าไม่ได้ก็บริจาคเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการบริจาคเลือดเพราะมีดาวต้องระวังในเรื่องของมีคมปีมะเมียทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ปีวอกทำบุญถวายผ้าไตรหรือไม่ก็บริจาคเสื้อผ้าให้เด็กยากไร้ปีระกาดาวดีมากเพราะว่าเป็นหนึ่งในปีเฮงยืนหนึ่งให้ทำบุญกับเด็กพิการปีจอปีมะแมปีมะโรงปีเถาะให้ไปฝากดวงชะตากับไทยสวยเฮียปีกุลทำบุญบริการค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงเทียนไขให้วัดปีชงมีกำหนดเวลาไปไหว้ไหมอาจารย์คทาพรุ่งนี้วัดทุกวัดจะไม่รับแก้ชงเขาจะรับแต่พาไปชวดมนต์ไหว้พระไหว้เจ้าขอพรแต่เรื่องดีๆยุคนี้ถือเป็นยุคก้าวอาจารย์คทาพรุ่งนี้จะเข้าสู่ยุคก้าวธาตุไฟและเป็นปีมังกรก้านฟ้ากลิ่นดินธาตุไม้หลายคนถามการจัดบ้านง่ายมากกลางบ้านให้ใช้พรมสีแดงหรือเขียวเพื่อเพิ่มพลังที่ดีโง่เฮงก็ต้องเปลี่ยนอาจารย์คทาพวงจุ้ยโง่เฮงแต่อยู่ในบ้านแต่โง่เฮงแต่อยู่บนหน้าเมื่อดาวเปลี่ยนขนาดที่บ้านยังใช้พรมสีเขียวน้ำเงินแดงเพื่อรับพลังหน้าก็ต้องเปลี่ยนเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆเราไปทาสีหน้าเป็นเขียวๆไม่ได้นะเพราะโง่เฮงหน้ามันจะมีลักษณะเช่นเนินแต่ละเนินนับตั้งแต่ปีชวดอยู่ที่คางปีเถิกอยู่กลางหัวส่วนปีมะโรงช่วงคิ้วอยู่ที่ปลายคิ้วเลยมะแมอยู่กลางหน้าผากทิธาปัดหนุนตะวันปมขบวนเสด็จวอนสังคมตั้งสติผลักคนรุ่นใหม่ออกไม่เป็นผลดีทิธาปัดหนุนตะวันปมขบวนเสด็จแจงคนละเรื่องเป็นนายประกันวอนสังคมตั้งสติหาทางออกร่วมกันชี้ผลักคนรุ่นใหม่ออกไม่เป็นผลดีเมื่อเวลา 13:35 วันที่10กุมภาพันธ์2567ที่ซุ้มประตูวัฒนธรรมไทยจีนถนนเยาวราชนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่เป็นนายประกันให้นางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันนักกิจกรรมทางการเมืองโดยนายพิธากล่าวว่าตนคิดว่าไม่สำคัญในฐานะที่เป็นนักการเมืองและคนไทยคนหนึ่งก็กังวลถึงสถานการณ์บ้านเมืองและอนาคตของคนรุ่นใหม่ด้วยจึงอยากเชิญชวนทุกคนตั้งสติเข้าใจว่ามีหลายฝ่ายไม่สบายใจกังวลใจและต้องการความเข้าใจตนก็อยากให้ทุกฝ่ายคลี่คลายสถานการณ์ไม่ให้แตกร้าวไปมากกว่านี้อย่างไรก็ตามการผลักเยาวชนคนรุ่นใหม่ออกไปไม่น่าจะเป็นผลดีต่อภาพรวมตนอยากจะให้ร่วมมือกันหาทางออกย้ำว่าไม่อยากให้เกิดความรุนแรงไปมากกว่านี้ผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะนายพิธาสนับสนุนพฤติกรรมของเยาวชนกรณีขบวนเสด็จหรือไม่นายพิธากล่าวว่าคงไม่ใช่สนับสนุนส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับนายประกันเป็นเรื่องสิทธิการประกันตัวต้องแยกเป็นกรณีควรใช้ความละมุนละม่อมหาทางออกร่วมกันเพื่อทำให้สถานการณ์คลี่คลายเมื่อถามย้ำว่าจุดยืนของนายพิธาต่อการกระทําของนางสาวทานตะวันเป็นอย่างไรนายพิธากล่าวว่ากังวลใจแต่เข้าใจเมื่อถามว่าวันนี้กลุ่มเยาวชนมีการทำกิจกรรมและเกิดการปะทะกันเกิดขึ้นนายพิธากล่าวว่ารู้สึกกังวลทุกฝ่ายควรตั้งสติและทุกภาคส่วนของสังคมต้องช่วยกันหาทางออกจากความขัดแย้งในเรื่องนี้เมื่อถามว่าจะมีการยื่นประกันตัวกลุ่มเยาวชนคดีมาตรา112หรือไม่
พราะในพรรคก้าวไกลมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนายพิธากล่าวว่าเรื่องนี้ต้องแยกสิทธิในการประกันตัวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนนายพิธากล่าวต่อว่าส่วนการอารักขาบุคคลสำคัญของประเทศก็เป็นอีกเรื่องแต่การแสดงออกก็เป็นอีกเรื่องเช่นกันอย่าไปผูกรวมจะทำให้การแก้สถานการณ์ไม่ได้และแตกแยกไม่เป็นผลดีต่อสังคมไทยตะวันฉายปะทะกระแตอาสยามลงนวมซ้อมคู่กันก่อนลูกทุ่งสาวโชว์ตอนจบสุดพีคตะวันฉายทีเคแสนชัยมวยไทยยินนักมวยคนดังชาวไทยปรากฏตัวอยู่เป็นคู่ซ้อมลงนวมให้กับกระแตอาสยามนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังพร้อมกับตอนจบสุดพีคลูกทุ่งสาวเจ้าของเพลงดังมากมายได้ทำการโพสต์คลิปวิดีโอผ่านทางอินสตาแกรมคราแท้สยาม8โดยในคลิปมีนักมวยเจ้าของฉายาซ้ายดาราเป็นคู่ซ้อมลงนวมให้กับเธอก่อนที่กระแตอาสยามจะโชว์ลีลาสมกับอดีตนักมวยสาวทั้งเตะต่อยก่อนจบด้วยการถีบอกตะวันฉายจนนักชกคนดังลงไปนั่งเลยทีเดียวเอโพสแชร์บายกระแตอาสยามแอดคราแท้สยาม8ขณะที่ตะวันฉายได้มีการโพสต์คลิปลงทางติ๊กต็อกเป็นจังหวะที่ได้พบกับกระแตก่อนที่ทั้งคู่จะถอดเสื้อโชว์ซิกแพคให้กับชาวโซเชียลได้ชมพร้อมกับแคปชั่นว่ามวยถูกคู่ดิโดยแฟนคลับของทั้งคู่เข้าไปคอมเมนต์เป็นจำนวนมากซึ่งไปในทางชื่นชมว่าทั้งคู่ดูแลรูปร่างเป็นอย่างดีอีกด้วยแฟนๆคงต้องรอดูว่าทั้งตะวันฉายและกระแตอาสยามจะมีคอนเทนต์อะไรร่วมกันให้แฟนๆได้ชมอีกหรือไม่